ัญลักษณ์ RS หลายคนคงคิดว่าเป็นรถยี่ห้อแต่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับ Isuzu MiX The Next Peakสวัสดีครับผมพีสีภาคครับยังจำกันได้นะเมื่อ2ปีที่แล้วเราไปทดสอบ All New Isuzu MiX นะครับที่เส้นทางพิษณุโลกกับน่านตอนนั้นก็ขับกันสนุกนะตอนนั้นเรารีเควสไปเลยว่าเป็นเครื่อง 1.9 อยากรู้ไว้ว่า 1.9 เนี่ยเวลาขึ้นเขาลงเขามันเป็นยังไงผ่านมา2ปีแน่นอนครับว่าจะต้องมีการ minor change ลดเกิดขึ้นเพราะว่า1คือเรียกยอดขาย2นั่นคือเพิ่มออปชั่นใหม่ๆตอบสนองให้กับผู้ใช้งานอันนี้คือบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้หรือไม่ได้ติดตามข่าวเนี่ยยังงงเว้ยเฮ้ยอะไรคือ minor อะไรคือ model change อะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ minor change คำว่า minor แปลว่าน้อยเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยซึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นยังเป็นโฉมเดิมอยู่แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับระบบรอบด้านคำว่า model change ก็คือ model ก็คือเปลี่ยนโมเดลไปเลยจะไม่ใช่หน้าตาแบบเดิมอีกต่อไปไม่มีเขาเก่าเลยว่างั้นเถอะวันนี้เราก็อยู่กับเจ้า Isuzu MiX The Next Peak แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว RS RS เนี่ยก็จะย่อมาจากคำว่า Racing Spirit นะครับเห็นชัดเจนนะครับว่า Isuzu เนี่ยเปลี่ยนจากรถพ่อบ้านแม่บ้านเป็นรถพ่อบ้านแม่บ้านเหมือนกันแต่ว่ามีความเป็นสปอร์ตอย่างชัดเจนครับในส่วนของด้านหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเรียกว่า Back Diamond Grille ก็จะเป็นสีดำนะอันนี้ก็จะเพิ่มความดุดันนี่ผมชอบมีโลโก้ RS สังเกตนะครับว่า RS เนี่ยสีซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยสัญลักษณ์ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนลามกรีนกันชนเนี่ยก็จะเรียกเป็นแบบThe Fighter Jet นะก็จะเป็นดีไซน์ที่ทำให้ดูมีความสปอร์ตเอาจริงอ่ะกันชนชุดหน้าเนี่ยผมมองเลยว่าผ่านเลยไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องทำอะไรเลยนี่แล้วสำคัญเลยครับคือไฟหน้าแบบไดนามิกเบรดนะอันนี้ก็จะทำให้ดูรถแบบโฉบเฉี่ยวมากขึ้นซึ่งสมัยก่อนก็จะเป็นแบบไฟหน้าแบบดูแบบเป็นโตๆธรรมดาตอนนี้ก็ทำให้มันแบบเฉียวแล้วมีแบบเป็นแถบ LED นะครับอันนี้คือเท่เลยอันนี้ก็เป็นสีซิกเนเจอร์นะก็จะเป็นสีไอเกอร์เกรย์โอเพกแล้วก็มาดูรอบด้านกันบ้างรอบด้านก็จะมีเนี่ยครับแบ็กการ์นิชก็จะเป็นพูดง่ายก็คิวล้อนั่นแหละนะครับก็คาดมาแล้วก็ให้มันดูว่ามันมีโป่งแล้วก็พอใส่ล้อใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ยังดูคุมโป่งสวยอยู่อันนี้ก็เน้นความเป็นสปอร์ตนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะแล้วก็เรื่องล้อเนี่ยเฉพาะรุ่น RS เนี่ยก็จะได้ล้อลายนี้เลยผมมองว่าโคตรสปอร์ตเลยดูแล้วเอาไปใส่ตัวเตี้ยก็สวยต้องลองดูว่าใครเปลี่ยนออกปุ๊บไอ้ล้อตัวนี้ผมว่ามีราคาเลยหรือว่าไม่เปลี่ยนก็ใช้งานได้ดีนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีทั้งสเกิร์ตมีทั้งบันไดมาให้ครบนี่สเกิร์ตเนี่ยก็จะปิดชายด้านข้างไม่ให้มันดูแล้วมันแบบมันมีแก็บดูแล้วมันแบบไม่สวยงามอ่ะอันนี้ก็ปิดให้มันดูเป็นสปอร์ตแล้วก็บันไดก็สบายครับเหยียบขึ้นเหยียบลงได้เลยแน่นอนด้านท้ายก็จะมีอันนี้สปอยเลอร์หลังคาเปลี่ยนทรงใหม่แล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นแบบไดนามิกเบรดเหมือนกับไฟหน้าก็คือจะเป็นทรงยาวแล้วก็เป็น LED ทำให้รถมันดูแบบเฉี่ยวแล้วดูกว้างขึ้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะคาดถึงคาดแบบเป็นสีดำทำให้มันดูเป็นชิ้นเดียวคือมันต่อเนื่องมันสวยอะวางกันละกันแล้วก็ด้านล่างครับเป็นชุดดิฟฟิวเซอร์ก็ออกแบบให้มีดีไซน์ดูแล้วแบบเป็นสปอร์ตนิดนึงภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงนะก็จะมีเย็บได้สีลามกรีนแล้วก็ภายในเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีดำจากรุ่นที่แล้วอัลติเมทซึ่งเป็นตัวท็อปของปี2022เนี่ยก็จะเป็นสีออกแบบสีออกน้ำตาลอันนั้นก็จะออกแนวหรูหราอันนี้ก็จะออกแนวดุดันแล้วก็มีนี่นี่ครับเป็นไฟเป็นแอมเบียนสีแดงนะครับทำให้ดูแล้วมันมีความแบบเล้าอารมณ์มากขึ้นตามสไตล์ RS Racing Spirit ส่วนตำแหน่งการนั่งเนี่ยผมถือว่าโอเคนะพวงมาลัยสมัยก่อนก็จะแบบใหญ่ๆตอนนี้ก็คือออกแบบมาให้เป็นสปอร์ตและมีการนี่เย็บหนังด้วยนะครับการขับขี่โอเคแต่การที่ลองขับในรุ่น2022เนี่ยอันนี้ก็ยังรู้สึกโอเคเหมือนเดิมนะแต่ว่าต้องลองขับจริงนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสรีวิวเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าสิ่งที่ชอบเนี่ยก็คือตัวจอ MID เนี่ยตัวเรือนไม้ตรงกลางเนี่ยขนาด7นิ้วตัว RS เนี่ยก็จะเป็นขอบสีแดงทำให้ดูแบบเล้าใจในความเป็นสปอร์ตนะครับส่วนอันนี้จอกลางเนี่ยขนาด9นิ้วก็จะมีเป็น Allow View Monitor นะครับกดปุ๊บก็จะดูได้หลายฟังก์ชันตอนนี้ก็จะเพิ่มมาทั้งหมด5อย่างสิ่งที่เป็นความพิเศษของรุ่น RS ก็คือเป็นกล้อง360นะก็ที่ผมชอบนี่ก็คือเวลาใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยก็จะมีจะสามารถมองเห็นส่วนของใต้ท้องรถต้องบอกว่าเป็นส่วนด้านหลังนะเพราะบางทีเนี่ยส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นจุดบอดบางทีใต้ท้องรถอาจจะมีหมาแมวมีอะไรอยู่หรือว่ามีเด็กเล็กบางคนเด็กบางคนวิ่งผ่านมาเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเตือนนะครับแล้วก็มีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยบางทีเราถอยไปปุ๊บแวบมาปุ๊บเราเบรกไม่ทันปุ๊บระบบก็จะเบรกให้เองครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นมาตรการความปลอดภัย1ในระบบ ADAS นะครับที่ว่า Isuzu MiX มีให้ครับเบาะเนี่ยบอกเลยว่าประทับใจมากนั่งไม่ต่างจากรถเก๋งเลยนะครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตนี่แล้วก็เย็บได้สีลามกรีนแล้วก็มีโลโก้ RS นั่งแล้วดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะอันนี้โอเคก็คือทำให้แบบรถพวกนี้นั่งไกลๆก็สบายขับก็สนุกกระชับแล้วก็
มีความหรูหรานะครับซึ่งแบบมันฉีกภาพลักษณ์ของรถ PPV ในสมัยก่อนไปเยอะเลยเดี๋ยวแฟนๆ 1.9 จะน้อยใจไว้รีวิวแต่ 3.0 หรือไงเราในสาย 1.9 อยู่แล้วครับมีครับนี่เลยครับ Isuzu Miu X 1.9 Active 4x2 ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าเรื่องออปชั่นใดๆเนี่ยก็ลืมๆมันไปบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่มีออปชั่นที่เพียงพอกับการใช้งานด้านหน้าเนี่ยโดยภาพรวมทรงนั้นก็ยังเหมือนตัว RS เพราะว่าเป็นโครงสร้างเดียวกันเพียงแต่ว่าเรื่องของกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็น Dynamic Grill สายซิ่งเนี่ยเอาไปแน่ๆคือจะหุ้มคาร์บอนหรือทำอะไรก็ได้ตามสะดวกล้อเนี่ยจาก20ตัวนี้จะเป็น17นิ้วก็จะเป็นลายกังหัน6ก้านจริงๆแล้วล้อ17เนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายนะคุณจะได้เรื่องของยางหนาสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วคือใช้งานจริงๆวิ่งถนนขรุขระเนี่ยตัวล้อ17เนี่ยไอ้ตัวนี้เหมาะส่วนอื่นๆก็ไม่มีจะไม่มีไฟเลี้ยวตรงที่กระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีแบบเป็นแมตต์แบล็คสีดำด้านธรรมดาสายซิ่งไม่ยากหุ้มคาร์บอนคิดอะไรไม่ออกก็หุ้มคาร์บอนไปโอเคก็มาดูด้านท้ายก็ยังคงเป็นดีไซน์ไฟท้ายไดนามิกเบลดเหมือนเดิมด้านล่างก็ยังมีทรงดิฟฟิวเซอร์นะครับเหมือนกับตัว RS เพียงแต่ว่าจะเป็นสีดำนะดูเรียบๆไปด้านข้างเนี่ยมีบันไดเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีสเกิร์ตข้างนะฮะภายในก็ตามคาดเป็นแบบรถไม่สนออปชั่นจริงๆพวงมาลัยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังสังเคราะห์ไม่เหมือนกับตัว RS ที่เป็นหนังแท้แต่ว่าส่วนทรงเหมือนกันจับเหมือนกันส่วนเกวัตเนี่ยก็จะเป็นสไตล์อนาล็อกอย่างที่เราคุ้นชินแต่ผมมองว่าอนาล็อกมันก็ดีนะเวลาเข็มมันกวาดเนี่ยมันก็สร้างความสะใจอ่ะก็แล้วแต่นะครับอันนี้เรื่องจอกลางเนี่ยก็จะมีเฉพาะเรียกว่าเป็นเครื่องเสียงนั่นนู่นนี่นะครับตัวกล้อง360องศานี่จะไม่มีแล้วก็แอร์เนี่ยจะเป็นแบบไม่ออโต้เป็นปุ่มบิดอันนี้ข้อดีคือทนทานใช้งานง่ายเรามองข้อดีส่วนหัวเกียร์ก็เหมือนกันครับทรงภายในทุกอย่างเนี่ยจะคล้ายกันแต่ว่าก็จะไม่มีแบบพวกแบบหุ้มแบบสีพิเศษสีเงินสีอะไรเงี้ยไม่มีก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็นหนังสังเคราะห์ธรรมดาแล้วก็เรื่องของเบาะนะครับก็จะเป็นมือปรับมือโยกแบบแมคานิกล้วนๆส่วนผ้าเบาะก็จะเป็นสีดำจะเป็นผ้าแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่ซื้อมาแต่งก็ง่ายๆเลยครับยกเบาะเดิมออกแล้วก็ซื้อบอซิ่งที่ท่านชอบใส่ไปสักคู่หนึ่งผมว่าก็ดีนะไม่ต้องเอาบอไฟฟ้าให้มันเปลืองตังค์ด้วยเอาตังค์ที่เหลือเนี่ยไปแต่งต่อดีกว่าส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับถ้าพูดถึงแง่การใช้งานก็เรียบๆง่ายๆหลายคนก็จะชอบแบบนี้บทสรุปตามสไตล์ XO Autosport นะคือซื้อมาแล้วก็ต้องมีการปรับจูงกันเล็กน้อยนะในตัว 3.0 เนี่ยไม่ค่อยห่วงนะครับเพราะว่าก็ทำกันเป็นอยู่แล้วครับในส่วนของเครื่อง 4JJ3 เนี่ยตัวนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันพัฒนามายังไงบ้างจากตัวยุคก่อนๆนะก็จะมีเรื่องของปั๊มกับแรงดันเป็นหลักนะครับเท่าที่ผมทราบนะหาข้อมูลมาเนี่ยคือปั๊มเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็น2โหนกปกติจะเป็นโหนกเดียวเตะบนเตะล่างอันนี้จะเป็น2โหนกนะครับก็คือเวลาหมุนรอบนึงมันเตะได้2ทีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างแรงดันที่มากขึ้นแล้วก็เรื่องของหัวฉีดเรื่องของกล่องพวกนี้เนี่ยเหนือกว่ารุ่นเดิมหมดนะครับอีกประการนึงเนี่ยว่าทำไมต้องสร้างแรงดันสูง1ก็คือความแรงทำแรงง่ายแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยคือเรื่องของมลพิษยูโร5ตัวนี้ก็จะมี DPF ด้วยนะครับหลายคนอาจจะมองเฮ้ย DPF เนี่ยเคยมีภาพลักษณ์ว่าติดว่าเฮ้ยมันใส่แล้วมันมีปัญหานั่นนู่นนี่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยด้วยความที่สากลเขายืนยันมาเป็นแบบนี้นะครับก็เราก็ต้องใช้แบบนี้บริษัทรถยนต์ก็ต้องผลิตออกมาให้ผ่านมาตรฐานแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับก็จะมีปุ่มที่กดรีเจนของตัวมันเองได้ด้วยนะครับคนขับสามารถกดรีเจนได้เพราะแต่ละคนเนี่ยเงื่อนไขการขับรถไม่เหมือนกันในส่วนของตัว 1.9 เนี่ยผมมองว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนที่ใช้งานปกติทั่วไปใช้งานอยู่แต่ในเมืองเป็นหลัก 1.9 เนี่ยเหมาะสมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอืดนะก็ถ้าเกิดอยากจะให้มันตอบสนองดีขึ้นก็แค่กล่องคันเร่งนะครับหรือจะรีแมปหรือจะกล่องพ่วงหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสูตรสำเร็จอยู่แล้วนะ 1.9 ก็ทำแรงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอย่าไปเทียบกับ 3.0 นะมันคนละดิวิชั่นกันที่ดีอีกเรื่องนึงนะครับคือเครื่องมันเล็กแล้วก็เครื่องเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการวางเนี่ยจะเป็นเซมิมิดชิปละก็คือจะวางสูบ1เนี่ยเริ่มจะอยู่ในแกนเผาหน้านะครับก็บาลานซ์เนี่ยการขับขี่ก็จะดีขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยเรื่องของภาษี 1.9 ภาษีถูกกว่า 3,000 เยอะหลายคนที่แบบเฮ้ยจะลดค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนเนี่ยผมถือว่าตรงนี้ตอบโจทย์ถ้าใครต้องการรายละเอียดรถใหม่แบบเต็มๆข้อเลยนะให้ไปดูที่เพจกังปีออนไลน์แล้วก็ออฟโรดนะครับเป็นเพจที่อยู่ในเครือกังปีนะครับส่วนเรา XO Autosport แล้วก็รีวิวในแบบในรูปแบบของการโมดิฟายส่วนเรื่องราคาเนี่ยกว่าเทปนี้จะออกเนี่ยราคาออฟฟิเชียลก็น่าจะออกเรียบร้อยแล้วแต่คิดว่าตัว 1.9 Active ตัวนี้ก็น่าจะถูกกว่าตัว 3.0 พอสมควรถ้าใครที่ชอบแบบเฮ้ยซื้อมาแล้วคอมพลีทเลยก็ไปซื้อ RS จบไม่ต้องทำอะไรมากนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นคนที่สนุกกับการแต่งรถหรือว่าคนที่แบบใช้งานจริงๆไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก
ถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสขับนะครับผมขอทั้ง Isuzu เหมือนเดิมนะครับขอเป็นตัว 1.9 ด้วยนะเพราะว่าอยากลองมากเลยว่า 1.9 พอมาเป็นยูโร5เนี่ยมันจะเจ๋วไหมก็ฝากติดตามด้วยนะครับในเพจของ Xauto Sport นะฮะเดี๋ยวถ้ามีการเทสได้หรือว่ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวกันอีกครั้งนึงนะครับท้ายสุดก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่พาเราผ่านร้านซับไปแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางบริษัทตีเพชร Isuzu Cell ที่เชิญเรามาในรีวิวครั้งนี้ครับขอบคุณครับ